กลิ่นนี้คนชอบแต่ยุงไม่ชอบไปหาสบู่มาสีไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้นำมาขูดเป็นเส้นๆแล้วไปหามะกรูดมาสัก3ลูกหรือมะนาวสัก3ลูกผ่าบีบเอาแต่น้ำเมล็ดทิ้งไปเสร็จแล้วนำถ้วยนี้ไปวางไว้ตรงมุมอับจะเป็นใต้โต๊ะทำงานของเราหรือจะเป็นซอกเป็นมุมต่างๆมุมมืดๆที่คาดว่ายุงน่าจะไปหลบอยู่ยุงจะไม่ชอบกลิ่นนี้ยุงจะหนีไปหมดยุงที่สร้างความรำคาญใจให้เราก็จะหนีไปหมดประมาณ 4-5 วันน้ำแห้งลงเราก็สามารถนำน้ำมะกรูดหรือน้ำใดที่ไม่ต้องการใช้สารเคมีวันนี้นำกระเทียมมาประมาณ 6-8 กลีบน้ำส้มสายชูเตรียมเอาไว้ตำกระเทียมพอบุบแล้วนำน้ำส้มสายชูเติมลงไปพอท่วมกระเทียม2กลิ่นนี้ยุงจะไม่ชอบก็ลองทำกันดูนะคะไปวางเอาไว้ตรงที่มียุงชุมๆเช่นหน้าประตูในวันนี้ใครที่ไม่ชอบใช้สารเคมีลองใช้2สิ่งนี้นั่นก็คือใบสาบเสือสัก1กำมือนำมาตำใส่ลงไปในถ้วยแล้วนำน้ำส้มสายชูเทลงไปพอท่วมนำถ้วยไปวางไว้ตรงที่ยุงชุมๆไม่ว่าจะเป็นใต้โต๊ะใต้เตียงมุมประตูตามซอกตามมุมที่คิดว่ายุงไปหลบอยู่ไปวางเอาไว้ยุงจะไม่ชอบ2กลิ่นนี้ลองทำดูอย่างนี้วันนี้เรามาไล่แมลงสาบกันด้วยมีเหล้าขาวและน้ำส้มสายชูทั้ง2 อย่างจะมีกลิ่นฉุนใส่ลงไปอย่างละประมาณสัก2ช้อนแกงเราจะนำไปไว้ตรงมุมห้องมุมตู้หนังสือมุมตู้เสื้อผ้าที่แมลงสาบจะมาขี้เอาไว้สร้างความรำคาญใจลองทำกันดูนะคะทุกคนง่ายมากๆสูตรนี้ไม่เป็นอันต่างสมุนไพรสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรสบู่มันมีกลิ่นหอมเนาะมันไปบวกกับตัวน้ำมะนาวแล้วมันไม่เป็นอันตรายกับเรานะคะก็ทำให้ยุงลดน้อยลงเหมาะที่จะไปตั้งแถวใต้โต๊ะทำงานของเรานะคะหรือตามซอกมุมเล็กๆส่วนพื้นที่กว้างๆอันนั้นก็คือเป็นอีกสูตรหนึ่งแล้วกันเนาะสูตรนี้ก็ช่วยลดปริมาณยุงนะคะจากที่เยอะๆมันก็อาจจะลดน้อยลงไปนะคะแต่จะให้มันหมดไปซะทีเดียวตรงนั้นมันก็คงจะไม่ใช่เนาะมันก็คงอาจจะลดน้อยลงแต่ว่าเราก็ขยันเติมขยันทำเอาเพราะว่าสบู่มันมีกลิ่นหอมแล้วมันก็ใกล้มือใกล้ตัวเรานะคะหยิบมาถึงเราก็สามารถทำได้ง่ายๆมะนาวเราก็อยู่ในครัวเราอยู่แล้วน้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในครัวเพียงแต่เราต้องขยันทำนะคะตรงที่ใต้โต๊ะทำงานเราเพราะว่าครูจะตั้งเอาไว้ตรงใต้โต๊ะมันก็น้อยลงนะคะจากที่มันบินเยอะมากๆมันก็ปริมาณยุงอ่ะมันน้อยลงนะคะลองดูนะคะแต่จะให้มันหมดเกลี้ยงซะทีเดียวเลยอันนั้นก็คงจะไม่ใช่เนาะบางท่านบอกว่าโอ้รู้ฉีดแล้วมันยังไม่ไปนะคะก็ลองดูแล้วกันสูตรนี้แล้วมันก็หอมชื่นใจมะนาวกับสบู่นะคะเรามาสรุปให้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะ